ทำไมเราควรมี Obstacle Planner ไว้ในครอบครอง 1. เพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราต้องจัดการกับเวลา 2. นะคะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องเรียน 3. เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเวลาของตัวเราเองค่ะ 4. เพราะความสำเร็จเนี่ยเกิดจากการจัดการเวลาเสมอ 5. เพราะเวลาเนี่ยมีจำกัดหาซื้อไม่ได้ค่ะและ6เพราะชีวิตจริงเราสามารถทำได้ทีละอย่างข้อ7เพราะความสำเร็จเนี่ยเกิดจากการสะสมทีละเล็กทีละน้อยข้อ8เพราะวินัยเนี่ยคือความสำเร็จในตัวเราเองค่ะข้อ9นะคะเพราะเกรงว่าถ้าเราไม่ได้เขียนสิ่งที่เราจะทำออกมาเนี่ยเกรงว่าเราจะไม่ได้ทำมันค่ะข้อ10เพราะการมีวินัยเนี่ยน่าชื่นชมกว่าความเก่งเพียงอย่างเดียวค่ะและ11นะคะข้อสุดท้ายเพราะ Obstacle Planner ไม่เหมือนของใครในท้องตลาดแล้วน้องๆมี Obstacle Planner กันหรือยังคะ